ะไรนะเรื่องไหนอ่ะเอาอีกแล้วอ่ะทริปเมทาเป็นไงบ้างคะไปหายไปเป็นเดือนเลยค่ะครับไปประมาณ3อาทิตย์ครับครับผมอยากไปแบบเที่ยวที่เราอยากจ้ะได้ไปเที่ยวครบที่เราตั้งใจไปที่แบบแทนไปกันครบครับครับผมก็พอดีคุณต้นหอมเนี่ยเขาก็วางแผนหมดทุกอย่างครับกับทริปนี้คือทริปเขาเรียกว่าพีฮันนีมูนเหรอครับก็ไปเที่ยวปกติครับเวลามีเวลาว่างตรงกันก็ไปเที่ยวครับไปเที่ยวหวานมากเลยหวานปกติครับตอนไปญี่ปุ่นไงก็หวานนี่ครับพี่ดูแลกันดีไหมครับเพราะอากาศที่นั่นมันก็หนาวเนาะก็จะค่อนข้างจะไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับเดินตัวติดกันตลอดเพราะว่ามันหนาวครับพี่แต่ละรูปที่ลงอ๋อครับครับใช่ครับเราก็เตรียมชุดคู่ไปเยอะเหมือนกันครับพี่เตรียมไปกี่กระเป๋าคะตอนนี้ของผมกระเป๋าเดียวครับแต่ของคุณหอมน่าจะ3กระเป๋าครับอืมอยู่นี้เขาเป็นไปปั้มลงทุนส่วนใหญ่จะคนละครึ่งครับตั๋วเครื่องบินแต่ว่าถ้าเป็นแบบค่าข้าวค่าอะไรผมก็จะออกเป็นส่วนใหญ่ครับไปกี่วันครับไป3อาทิตย์ครับนี่ไป3คนเลยใช่มั้ยคะกับพี่มาตูมพี่มาตูมไปเจอที่นู่นครับพอดีพี่มาตูมเขาก็ไปกับเพื่อนเขาแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นครับก็คือว่าไปไหนเพื่อนแซวค่อนข้างจะเยอะกับรูปภาพที่ประกอบมาแต่ละรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนใหญ่เวลาลงรูปคู่ก็จะมีเพื่อนๆในวงการเพื่อนๆแบบนอกวงการมาแซวกันเยอะครับชิงหรือยังคะซันหรือว่ายังเขินอยู่ก็ยังมีอาการเขินอยู่นิดหน่อยนะครับเวลาแบบเวลาไปเจอใครแล้วมีคนมาแซวอะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมมีแฟนผมก็หวานอย่างนี้ปกติแล้วครับอันนี้เราจะใช้มีไว้สำหรับโอกาสพิเศษแน่นอนพี่ไม่จริงเลยโอ้ตอนแรกคุณต้นหอมเขาก็แซวผมนะว่าแบบไปรอบนี้ก็ถ่ายรูปเยอะๆไปเลยถ้าสมมติมีพรีเวดดิ้งก็จะใช้รูปนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแสดงว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้ตอนนี้ก็พยายามเก็บตังค์หาตังค์อยู่ครับพยายามทำงานเก็บตังค์อยู่ทริปนี้นี่หมดไปเยอะไหมคะ3อาทิตย์เนี่ยค่ะโอ้ก็พอสมควรครับพี่ถึงล้านไหมอ่ะโอ้ไม่ถึงไม่ถึงครับเดี๋ยวกุมภานี้จะมีไปไอซ์แลนด์กันอีกครับผมนี่ไปสองคนเหรอไปกันกับพี่แขด้วยครับแล้วก็รัศมีแขแล้วก็มีพี่บอยพิษณุพี่ดาด้าอะไรเงี้ยครับเป็นกลุ่มเพื่อนๆกันครับทำไมทีขนาดนี้คะต้องถามเขาครับ คือเรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับแต่เขาบอกให้ไปก็ต้องไปครับโอ้ตามใจหนักเลยครับพี่ตามใจตั้งแต่อเมริกาและไอซ์แลนด์เขาก็ไปจองมาไม่ได้บอกผมด้วยอะไรเงี้ยครับไปจองมาแล้วก็เธอจ่ายเงินมานะอะไรเงี้ยครับแนวแบบว่าหักคอหน่อยๆครับพี่แล้วปั๊มเงินทันตอนนี้ไม่ค่อยทันครับตอนนี้เป็นหนี้อยู่ครับพี่ก็ผ่อนจ่าย3เดือน4เดือนอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้ท่านขอถามถึงคลิปที่พี่มาตูมลงนิดนึงค่ะหลายคนมองว่าที่หอมแก้มที่หอมของพี่หอมอ๋อครับเขาบอกเหมือนค่อนข้างหลายคนมองว่านูเนียเกินอ๋อนูเนียเหรอครับจริงๆมันเป็นมันเป็นการหอมกันปกติของผมกับหอมอยู่แล้วครับก็จริงๆตอนที่อยู่ในห้องเราไม่ได้อยู่กับ2คนครับเราอยู่กันประมาณ 4-5 คนอย่างเงี้ยครับคือเขาก็คงถ่ายเล่นๆให้แฟนคลับดูว่าเราแบบเราหอมแก้มกันเลยเล่นๆกันพอดีวันนั้นเขาป่วยด้วยครับเขาเลยแบบว่าต้องการกำลังใจนิดนึงครับพี่มีเสียหายไหมพอโดนคนมองว่ามันเป็นภาพที่แบบจูบแบบตื่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้จูบครับผมแค่แบบว่ามุมแสดงออกความรักไม่ได้จูบเลยนะผมแค่หอมแก้มหอมหน้าผากเฉยๆครับเพราะว่าจริงๆเราก็หอมแก้มออกสื่อบ่อยนะครับตัวเองคือภาพลักษณ์ของแบบที่หอมมันก็เป็นหญิงอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อครับก็จริงๆก็อยากให้คนแบบว่ามองที่แบบว่าเรามีความรักที่ดีต่อกันดีกว่าก็คือการหอมแก้มการกอดกันมันก็เป็นแบบว่ากำลังใจนึงที่เราเป็นแฟนกันเราทำได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติคนที่มองว่าไม่เหมาะสมผมก็ขอโทษด้วยครับเพราะว่าผมก็ทำอย่างงี้ผมประจำครับพี่มีเข้ามาเยอะไหมคะคือจริงๆคอมเมนต์ภาพลบไม่ค่อยมีนะครับมีแต่คนแบบส่งเสริมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอไม่ส่งเสริมคือแบบเห็นว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยครับคือถ้าไม่เหมาะผมก็ขอโทษด้วยครับกับซันมีลิมิตไหมคะในการแบบอาจจะแสดงออกความรักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆลิมิตทุกวันนี้มันก็อย่างที่เห็นนะครับก็เวลาแบบอยู่ด้วยกันเจอการกินข้าวกันก็มีแบบว่าจับเดินจับมือมีแบบว่าแอบหอมหน้าผากอย่างนี้บ้างอย่างเงี้ยครับกอดบ้างเขาว่ายังไงกับมีฟีดแบ็กครั้งนี้บ้างไหมครอบครัวเขาไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่น้องชายเขาก็น่ารักครับผมก็ไปเจอเขาบ่อยเขาก็สนิทกับเราอยู่แล้วก็ระดับนึงครับไม่ได้พูดเรื่องคลิปหรือเรื่องแบบการแสดงออกก็ไม่ค่อยหรอกครับเพราะจริงๆคุณต้นหอมก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าอาจจะติดตลกหน่อยๆอะไรเงี้ยคนเขาก็คงจะไม่ซีเรียสมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับครับไม่ค่อยมีครับจริงๆผมก็พยายามดูอะไรที่มันเหมาะสม
บ้างแล้วนะครับแต่บางทีถ้ามันพลาดไปก็ขอโทษด้วยครับกับซันเอ็นเขินไหมคะที่แบบต้องมาแสดงความรักออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เขินนะครับเพราะปกติผมก็หอมแก้มแม่ผมอย่างนี้อยู่แล้วครับกับพี่สาวก็มีบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆก็พอมีแฟนมันก็เป็นอีกสถานะนึงที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นกำลังใจในทุกๆวันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแฟนไหมคะเราเองจริงๆผมก็ถือว่าอวดไหมก็อวดอยู่บ้างนะครับก็คุณต้นหอมก็อวดมาอะไรเงี้ยผมก็ต้องอวดกลับบางทีแบบเวลาไปถ่ายรูปด้วยกันก็จะมีรูปที่ดีๆเขาก็ไม่ให้ผมลงเพราะเขาแบบจะเรียกยอดไลค์อะไรเงี้ยพี่ผมก็งอนเลยแบบเฮ้ยทำไมไม่ส่งรูปดีๆมาให้เราลงบ้างเลยอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับตอนนี้ไม่น่าเหื่อแล้วมั้งครับเพราะมันปีกว่าจะ2ปีแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่แบบเหมือนขาดไม่ได้อะไรเงี้ยครับพี่มันก็พิสูจน์เลยว่าซันแบบไม่มีช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยผมว่ามีนะพี่ทุกคนมันไม่มีใครเหมือนเดิมหรอกครับแต่ว่าเราก็พยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆผมว่าทุกคนมีโปรโมชั่นหมดแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะปรับเข้าหากันได้ไหมมันมีระแวงกันอยู่ไหมสำหรับสำหรับผมตอนนี้ไม่มีเลยครับเราก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่องไม่มีทะเลาะครับมีแต่คุยกันมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้เราไม่โอเคนะอะไรเงี้ยไม่มีแบบว่างอนกันไม่มีอะไรแบบนี้แล้วมีคุยกันแบบว่าเปิดอกเลยครับคือไม่พอใจก็พูดตรงๆมันก็แก้ปัญหาได้ใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาจะไม่ค่อยชอบที่ผมแบบว่าเวลาผมงอนผมจะเงียบไปเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็เปลี่ยนตัวเองโดยการที่งอนแล้วก็เงียบแป๊บนึงแล้วก็เรียกมาคุยอะไรเงี้ยครับดีโอเคค่ะ